เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาระดับโลกหลายคนที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ว่าจะเป็นโปรกอล์ฟชาวไทยนะครับโปรอาร์มกิลเดชปรากฏว่ามีรายงานว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีทั้งโปรเมโปรโมโปรแจที่ออกมาเปิดเผยว่าพวกตนก็ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่ส่วนใหญ่จะบอกนะคะว่าร่างกายตอนนี้ยังคงแข็งแรงดีนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของการรับรู้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสค่ะแต่ที่สำคัญก็คือการกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา14วันตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขแต่ยังมีนักกีฬาระดับโลกหลายคนเลยนะคะที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเหมือนกันค่ะภาพนี้คือภาพของโปรอาร์มกิลเดชอภิบาลรัฐนะครับโปรกอล์ฟชาวไทยที่ออกมายืนยันว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 และตอนนี้ก็กักตัวเองอยู่แต่ภายในบ้านที่เมืองออร์แลนโดสหรัฐอเมริกานอกจากโปรอาร์มแล้วนะครับโปรโมโมริยาจุฑานุการโปรเมเอริยาจุฑานุการและก็โปรแจนวิชานีมีชัย3นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันในรายการ LPGA ทัวร์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองออร์แลนโดก็ติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันล่าสุดโปรเมเอริยานะครับออกมาเปิดใจผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้อาการตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วไม่มีไข้แต่ยังไม่ได้รสชาติอาหารและไม่ได้กลิ่นยังหายใจลำบากแล้วก็ยังเหนื่อยง่ายอยู่ส่วนทางด้านโปรแจนวิชานีนะครับมือ316ของโลกยืนยันว่าตัวเองก็ติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟชาวไทยคนที่4ต่อจากโปรอาร์มกิลเดชต่อจากโมริยาต่อจากเอริยานะครับคราวนี้ก็ถึงโปรแจนวิชานีส่วนทางด้านโปรแจนก็มีการโพสต์แถลงการบนเพจ Instagram บนสื่อสังคมออนไลน์ตามข้อความแถลงเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองโดยยืนยันว่าตอนนี้ยังรู้สึกสบายดีแล้วก็ยังขอขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงมาด้วยนอกจากนักกีฬาคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรกอล์ฟแล้วนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้Daily Mail สื่อของอังกฤษมีการเผยแพร่คลิปภาพนะครับซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นักเตะคนดังติดเชื้อโควิด-19 ภาพนี้ฮะท่านผู้ชมโมฮัมเหม็ดซาลาห์กำลังมีความสุขในระหว่างงานฉลองวันแต่งงานของพี่ชายตัวเองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคลิปนี้นะครับซาลาห์ซึ่งสวมหน้ากากอนามัยก็กำลังเต้นอย่างสนุกสนานแต่ว่าบางรายงานบอกว่าช่วงนี้ฮะที่มีการถ่ายคลิปภาพมาให้ซาลาห์เนี่ยไม่ได้ใส่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนร่วมงานนี้กันมากพอสมควรแล้วก็ไม่มีการเว้นระยะห่างด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยจริงๆขณะที่นักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับหลายคนก็ยังคงต้องลุ้นต่อว่าตัวเองจะติดเชื้อโควิด-19 ด้วยหรือเปล่าปรากฏว่าก่อนหน้านี้อัลลันบราวน์กองกลางทีมชาติไอร์แลนด์มีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 หลังจากผ่านเกมนัดอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไอร์แลนด์บุกมาแพ้สิงโตคำราม0-3ที่สนามเวมบลีย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทางด้าน Daily Mail นะครับบอกว่าบราวน์ที่ลงเล่นครบ90นาทีในเกมที่ลอนดอนถูกแยกออกจากกลุ่มนักเตะคนอื่นเพื่อที่จะกักตัวเองแล้วก่อนหน้าที่จะถึงเกมยูฟ่าเนชั่นลีกในนัดที่ไอร์แลนด์จะบุกไปเยือนเวลส์ในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าตัวเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่สร้างความวิตกกังวลพอสมควรกับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษซึ่งจะมีพาทีมลงไปเยือนเบลเยียมในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเกมก็คือการเปิดบ้านเจอกับไอซ์แลนด์ในวันพุธหน้าก็ยังคงต้องลุ้นต่อนะครับว่าจะมีนักเตะคนไหนในทีมที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์การระบาดที่อังกฤษยังคงน่าเป็นห่วงตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งสูงอยู่นะครับโดยนักเตะทีมชาติอังกฤษที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดรอบล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ตามมาตรการของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าตอนนี้หลายคนครับกำลังรอผลการตรวจที่คาดว่าน่าจะรู้ผลกันในวันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าใครจะสามารถลงเตะรับใช้ชาติกันได้คนไหนที่จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันตามมาตรการนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ